จักรพรรดินี่ใช้ทหารมนุษย์ธรรมดามาตั้งแต่ยุคสงครามรวมชาติ Unification War นะครับใช้ร่วมกับ Thunder Warrior แล้วก็ยังมีมนุษย์ดัดแปลงอีกหลายรุ่นโดยทหารมนุษย์ธรรมดาเนี่ยจะเกณฑ์มาจากเผ่าต่างๆบนเทอร่าหลังจากรวมเทอร่าเป็นปึกแผ่นสำเร็จจักรพรรดิก็หันมาใช้ Space Marine ในการออกทวงคืนดาวอนานิคมที่ขาดการติดต่อแต่เมื่อการเดินทางมันไกลออกไป Space Marine แม้จะมีเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่เพียงพอจักรพรรดิจึงเริ่มใช้ทหารมนุษย์ธรรมดาอีกครั้งภายใต้ชื่อ Imperialist Auxilia หรือ Imperial Army ซึ่งพวกนี้นี่คือทหารเกณฑ์สวมชุดกังๆถือปืนกากๆเน้นจำนวนเข้าว่ามีรถถังยานเกราะแล้วก็ยานบินไอ้ที่เก่งๆนี่มีแค่ Imperial Army ของเทอร่าเท่านั้นนะครับทหารมนุษย์ธรรมดาพวกนี้จะทำหน้าที่รักษาการหลังจากที่ Space Marine ทวงคืนดาวสำเร็จระบบมันจะเป็นแบบนี้ครับสเปซมารีนมาตีชนะชนะเสร็จก็ให้ Imperial Army เฝ้าจนกระทั่ง War Master Horus ได้ทรยศเข้ากับเทพ Chaos รวมถึงไพรมาทครึ่งหนึ่งก็ทรยศ Imperial Army ครึ่งหนึ่งก็ทรยศตามหลังสงคราม Horus Heresy จบลงเพื่อป้องกันการกบฏครั้งใหญ่แบบ Horus Heresy ไพรมาทโลบุเต้กาลิมานแห่งอัลตรามารีนจึงปฏิรูปเหล่าทหารมนุษย์ธรรมดาแยกออกเป็นกองทัพเรือแล้วก็ทหารบกภายใต้ระบบ Regiment และ Imperial Army หรือ Imperialist Auxilia ก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Astra Militarum หรือ Imperial Guard ในที่สุดและในคลิปนี้คนรักแมวจะมาเล่าถึง Astra Militarum ค้อนขององค์จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิมนุษย์ใน Warhammer 40K ให้ฟังครับอ้าวอินโทรใหม่มาติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดพอสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชั่นมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับอิมการ์ดนี่จะเป็นทหารเกณฑ์ที่เข้าได้ทั้งชายและหญิงและการใช้งานจะต่างจากอิมพีเรียลอาร์มี่ตรงที่Imperial Army เนี่ยจะเข้าไปหลังจากจบศึกไปแล้วแต่ Imperial Guard จะเป็นกองกำลังที่เข้าไปก่อนออกบุกไทแลนิดมาก็จะส่งอิมการ์ดไปก่อนเลยคนตายก็ส่งคนไปถมเพิ่มคนสู้ไม่ได้ก็จัดปืนใหญ่จัดรถถังเข้าไปยันศัตรูไว้ก่อน Space Marine จะมาส่วนการคัดคนมาเข้าทัพในแต่ละดาวก็จะแตกต่างกันไปครับดาวอนานิคมบางดวงใช้ระบบเกณฑ์ทหารจับใบดำใบแดงดาวบางดวงเมื่ออายุถึงก็ต้องเป็นทหารเลยดาวบางดวงเกณฑ์แบบประเพณีอย่างเช่นประเพณีลูกคนแรกของ Imperial Guard จาก Vostoya Firstborn จากดาว Vostoya ที่อยู่ Segment of Kurath อิมการ์ดจากดาวนี้เนี่ยจะถูกเกณฑ์มาจากลูกคนแรกของทุกครอบครัวแล้วก็ยังมีดาวอีกหลายดวงครับที่ใช้ระบบสมัครใจส่วนเครื่องแบบของ Imperial Guard ไม่มีตายตัวครับถ้าเป็นดาวที่มีแสนยานุภาพในการป้องกันตัวเองเพียงพอเขาก็จะใช้เครื่องแบบวิธีฝึกฝนแล้วก็ใช้อาวุธตามแบบของดาวเขาเลยอย่างเช่นคาตาชานจังเกิลไฟเตอร์แห่งดาวคาตาชานจากเซกเมนต์อัลติมาอิมการ์ดแลมโบพวกนี้นี่ก็จะรบแบบกองโจรใช้มีดสั้นแบบพิเศษตามฉบับของดาวคาตาชานอามาเกดอนสตีลลีเจียนจากดาวอามาเกดอนแห่งเซกเมนต์โซล่าทหารชุดเหลืองใส่หน้ากากกันแก๊สพวกนี้นี่จะโดดเด่นเรื่องรถถังยานเกราะครับDeath Corp of the Creek จากดาว Creek ใน Segment Tempestus พวกนี้นี่จะเชี่ยวชาญด้านการปิดล้อม Elysian Drop Troop จากดาว Elysia ใน Segment Solar พวกนี้นี่มี Jetpack ติดหลังขับยานเล็กติดอาวุธโดดเด่นเรื่องการทำลายรถถังยานเกราะ Vostoya เมื่อกี้นี่ก็สวมเครื่องแบบของตัวเอง Cadia Shock Troop Imperial Guard จากดาว Cadia ใน Segment of Kurath Cadia Shock Troop เป็น Imperial Guard ที่มีชื่อเสียงที่สุดในจักรวรรดิมนุษย์มีระเบียบวินัยสูงยิงปืนก็แม่นเครื่องแบบก็เท่และยังมีอิมการ์ดจากดาวที่แข็งแกร่งอีกมากมายที่สวมเครื่องแบบและใช้อาวุธในแบบของดาวตัวเองส่วนดาวบ้านนอกที่ล้าหลังจักรวรรดิจะเอามาฝึกแบบดาวเคเดียเคเดียช็อคทูปนี่คือมาตรฐานแล้วนะครับเอามาฝึกแบบเคเดียสวมชุดแบบเคเดียยัดลัสกันใส่มือแล้วก็ปล่อยวิ่งในแนวหน้าเลยซึ่งสีของเครื่องแบบก็อาจจะไม่ใช่สีเขียวเหมือนเคเดียอาจจะเป็นสีเหลืองสีดำสีแดงก็แล้วแต่ดาวหรือว่าแล้วแต่เราจะทาสีส่วนอาวุธของ Imperial Guard ก็จะไล่ไปตามยศและความสามารถพวกทหารยศต่ำๆชั่วโมงบินยังไม่สูงรวมถึงพวกนักโทษที่ถูกเกณฑ์เข้ามาในสงครามก็จะใช้ลาสกันซะส่วนใหญ่มีประสบการณ์ขึ้นมาหน่อยก็อาจจะถือปืนไฟลาสไรเฟิลปืนยิงลูกระเบิดลามไปจนถึงพลาสมากัน
แล้วก็ยังมีหน่วยอาวุธหนักที่ใช้ปืนครกปืนยิงขีปนาวุธปืนเฮฟวี่วอเตอร์ปืนออโต้แคนนอนปืนลาสแคนนอนซึ่งปืนหนักพวกนี้เนี่ยจะเป็นปืนขนาดใหญ่ตั้งอยู่กับพื้นบางชิ้นเนี่ยมีล้อลากปืนใหญ่1อันเนี่ยอาจจะต้องใช้คนยิงถึง3คนมาดูรถถังกันบ้างครับรถถังที่พวกอิมการ์ดใช้ก็จะมีคิเมล่ารถถังลำเลียงพลซึ่งรถถังคิเมล่าเนี่ยสามารถติดปืนได้หลากหลายครับทั้งปืนใหญ่แล้วก็ปืนเลเซอร์เฮลฮาวรถถังเฮลฮาวก็คือคิเมล่าอัปเกรดที่ติดปืนไฟแต่รถถังเฮลฮาวเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่ครับคือมันพังง่ายเนื่องจากการใช้ปืนไฟทำให้มันจำเป็นจะต้องมีถังเชื้อเพลิงติดเพิ่มขึ้นมาที่ด้านหลังซึ่งไอ้ถังเชื้อเพลิงอันนี้ถ้าถูกยิงขึ้นมาก็ตู้มตายหันเดวิลด็อกรถถังเดวิลด็อกเป็นเฮลฮาวอีกรุ่นหนึ่งครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยติดปืนเมลต้าแคนนอนโคตรปืนพลาสมาใช้งานได้ดีในระยะใกล้ๆและด้วยความร้อนของพลาสมาเวลายิงมันก็จะส่งเสียงเหมือนหมาหอนเป็นที่มาของชื่อเดวิลด็อกนั่นเองรถถังเบนวูฟอันนี้เฮลฮาวอัปเกรดอีกเช่นกันครับแต่คันนี้เนี่ยติดปืนยิงแก๊สพิษรถถังลีแมนลัสนี่ก็ถูกใช้งานโดยอิมพีเรียลการ์ดเช่นกันและนอกจากรถถังอิมพีเรียลการ์ดยังมีเครื่องบินด้วยครับเป็นเครื่องบินเล็กที่เรียกว่าวอลคิลี่แล้วก็วอลคิลี่รุ่นอัปเกรดที่เรียกว่าเวนเดตราวอลคิลี่เนี่ยติดเครื่องยิงขีปนาวุธส่วนเวนเดตราเนี่ยติดปืนเลเซอร์แล้วอิมพีเรียลการ์ดเนี่ยยังมีทหารม้าที่ขี่ม้าจริงๆออกศึกด้วยนะครับทหารม้าพวกนี้จะถูกเรียกว่าโรกไรเดอร์โดยส่วนใหญ่ทหารม้าพวกนี้จะเป็นทหารที่มาจากดาวประเภทชนเผ่าฟิเรโวดาวยุคกลางฟิโดโวและดาวชายแดนฟอนเทียโวพวกที่มาจากดาวที่ล้าหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ใช้ปืนครับจะใช้หอกเป็นหลักแต่ทหารจากดาวที่เจริญแล้วก็มีทหารม้าเหมือนกันนะครับอย่างทหารม้าของบิมล็อกลากูนอิมพีเรียลการ์ดสอดไส้รถถังจากดาวบิมล็อกที่อยู่ในเซกเมนต์อัลติมาหรือเดดคอปออฟเดอะครีกก็มีทหารม้าเหมือนกันตำแหน่งสูงสุดของทหารในจักรวรรดิมนุษย์คือวอร์มาสเตอร์ครับแต่ปัจจุบันตำแหน่งนี้จะถูกเรียกว่าลอร์ดโซล่าเพื่อไม่ให้สับสนกับวอร์มาสเตอร์ฮอรัสและมันมีความเชื่อว่าชื่อตำแหน่งวอร์มาสเตอร์นี่เป็นชื่ออัปมงคลเพราะมันเป็นตำแหน่งเดียวกันกับฮอรัสคนทรยศแถมหัวหน้าใหญ่ฝั่งเคออสแม่งก็เรียกวอร์มาสเตอร์เหมือนกันปัจจุบันหัวหน้าอาบาดอนแห่งแบล็กลีเจียนเคออสสเปซมารีนอันนี้เขาก็อยู่ตำแหน่งวอร์มาสเตอร์ของทางฝั่งเคออสนะครับลอร์ดโซล่าเป็นตำแหน่งที่สามารถสั่งการทหารได้ทุกเหล่าทัพไม่ว่าจะเป็น Imperial Guard, Imperial Navy สั่งการได้แม้กระทั่ง Space Marine Chapter Master ส่วนผู้ปกครองระดับกองร้อยในสมรภูมิก็คือคอมมิซาร์เพราะอิมการ์ดเนี่ยเกือบทุกครั้งในการต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังมันก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดความกลัวและปัญหาที่จะตามมาก็คือการแตกทัพหนีทหารเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นที่แนวหลังของกองทัพมนุษย์ก็เลยจำเป็นจะต้องมีสิ่งที่น่ากลัวกว่าซีน็อตซึ่งนั่นก็คือคอมมิซาร์ที่ถือปืนโบว์พิสตอลยื่นขวางอยู่พร้อมกับจิตสังหารที่แค่สบตาคำว่ามึงวิ่งกูยิงก็ผุดขึ้นมาในหัวทำให้ทหารไม่กล้าแตกทัพหนีทหารนั่นเองครับผู้ที่จะมาเป็นคอมมิซาร์จะไม่ได้ไต่เต้ามาจากทหารเกณฑ์แต่จะเป็นคนที่จบมาจากโรงเรียนเตรียมทหารโปจิเนียมซึ่งโรงเรียนเตรียมทหารอันนี้จะรับนักเรียนเข้าจากพวกลูกชายลูกสาวของผู้ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นลูกของอิมการ์ดไปจนถึงลูกของพวกฝ่ายอื่นๆที่พ่อแม่ตายห่านกลายเป็นเด็กกำพร้าพอเรียนจบก็จะมี2ทางให้เด็กกำพร้าพวกนี้ไปคือ1เป็นสตอมทูเปอร์ทหารชั้นเลิศกับ2เป็นคอมมิซาร์แล้วก็ไม่ได้เลือกเองด้วยนะครับจะไปสายไหนก็แล้วแต่เขาจะคัดไปและนอกจากการเป็นแนวหน้าที่เข้าถึงสมรภูมิก่อนใครเพื่อน Imperial Guard ยังทำหน้าที่เฝ้าจุดยุทธศาสตร์สำคัญคอยเป็นรั้วด่านแรกให้กับจักรวรรดิมนุษย์และกลยุทธ์เดียวที่เหล่าทหารมนุษย์ธรรมดาพวกนี้ใช้ในการกำจัดฝ่ายตรงข้ามคือกำลังพลที่มีจำนวนมากมายมหาศาลแบบไม่มีที่สิ้นสุดตายก็เกณฑ์คนมาถมเพิ่มพอมารวมกับปืนใหญ่ที่ทรงพลังรถถังที่แข็งแกร่งทำให้ Imperial Guard ทรงพลังจนถูกเรียกว่าค้อนขององค์จักรพรรดิImperial Guard เป็นกระดูกสันหลังของจักรวรรดิมนุษย์จนมีคำกล่าวที่ว่าหากไม่มี Space Marine จักรวรรดิมนุษย์อาจจะล่มสลายภายใน1ปีแต่ถ้าไม่มี Imperial Guard จักรวรรดิมนุษย์จะล่มสลายภายใน7วันเพราะในสงครามส่วนใหญ่คนที่อยู่แนวหน้าคือทหารมนุษย์ธรรมดาซึ่งกว่า Astartes Space Marine จะมาสงครามก็เริ่มไปเป็นเดือนแล้วดีไม่ดีกว่าจะมาแม่งเป็นปีลองคิดดูว่าถ้าไม่มีทหารเลวพวกนี้มีแต่ชาวบ้านตาสีตาสาดุคคารีเอลวิตฐานบุกมาชาวบ้านจะโดนเซตย่ออยู่กี่เดือนกี่ปีกว่าสเปซมารีนจะมาถึง
คงตูดบานกันทั้งดาวยิ่งถ้าเป็นพวกไทรนิดบินโฉบเฉยๆดาวอาณานิคมมนุษย์แม่งคงเป็นดาวหัวโล้นทันทีเพราะไม่มีอะไรมาเบรกเห็นไหมครับอิมพีเรียลการ์ดเนี่ยสำคัญจริงๆและแม้ว่าทหารมนุษย์ธรรมดาพวกนี้จะไม่ได้มีอวัยวะพิเศษเหมือนสเปซมารีนแต่ด้วยจำนวนที่มหาศาลอาวุธมหาปะไลรถถังยานเกราะความกล้าหาญและความจงรักภักดีก็อาจจะมีบ้างที่กลัวลูกปืนคอมมิสซาก็ทำให้ Imperial Guard หรือ Astra Militarum เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จักรวรรดิมนุษย์ใช้เอาชนะพวกเอเลี่ยนในจักรวาลอันโหดร้ายแห่งนี้มันจบเร็วจังวะงั้นคนรักแมวขอแถมอีกเรื่องนึงเป็น Imperial Guard บิมล็อกลากูนมาเริ่มกันเลยดาวบิมล็อกเป็นดาวประเภท Civilized World อยู่ในเซกเมนต์ Ultima ซึ่งความเป็นอยู่ของดาวดวงนี้จะคล้ายกับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมตอนปลายคล้ายๆกับโลกจริงของเราช่วงยุคค.ศ.1700ถึง1800นี่แหละครับและดาวดวงนี้ยังมีชื่อเสียงในการผลิตยุทธภัณฑ์คุณภาพสูงโดยเฉพาะปืนไรเฟิลด้วยความที่ดาวบิมล็อกเป็นดาวที่มีประชากรค่อนข้างหนาแน่นทำให้ดาวดวงนี้สามารถจัดหาทหารมารับใช้จักรวรรดิได้ปีละหลายล้านนายแถมดาวดวงนี้ยังใช้ระบบสมัครใจด้วยครับไม่มีการเกณฑ์ทหารซึ่งไม่รู้ว่าไอ้ที่มาสมัครทหารปีละหลายล้านคนเนี่ยเป็นเพราะความรักชาติเพราะความยากจนหรือแม่งว่างเลยมาสมัครเข้าไปทหารเพื่อออกไปผจญภัยนอกดาวตัวเองบิมล็อกลาคูนเป็นอิมพีเรียลการ์ดที่โดดเด่นเรื่องการขับรถถังยานยนต์มีหน่วยอาร์เมอร์ฟิตเป็นของตัวเองArmor Fit นี่คือหน่วยรถถังหุ้มเกราะของจักรวรรดิครับโดย Armor Fit 1ทีมเนี่ยจะประกอบไปด้วยรถถังลำเลียงพลคิเมล่า1คันและมีทหารอิมการ์ดนั่งอยู่ข้างใน12นายเวลาใช้งานก็จะใช้คิเมล่ายิงทะลุกำแพงขับเข้าไปแล้วก็ปล่อยทหารสร้างความชิบหายจากภายในปีที่742ในสหัสวรรษที่30Imperial Guard บิมล็อกลากูนได้เข้าร่วมสงครามกระทืบลาสบอสที่เวิร์งดาโมคริสจักรวรรดิ Imperial of Man จัด Imperial Guard ไปสู้19กองร้อยซึ่งใน19กองร้อยนั้นมีทหารจากบิมล็อกเข้าไปประมาณ7กองร้อยและคนที่ออกมาคอเอาเรื่องที่ลาสบอสออกมาทำการค้าในเวิร์งนี้จนกลายเป็นสงครามครูเสดขึ้นมาก็คือหลวงพ่ออิลซาเกอร์นี่พระคาร์ดินัลแห่งดาวบิมล็อกนี่แหละครับสงครามลุกลามไปจนถึงเขตแดนของทาวไปถล่มดาวเกษตรของฝั่งทาวต่อด้วยไปยิงขีปนาวุธใส่ดาวน้ำแข็งจนน้ำแข็งละลายประชาชนทาวตายหันแล้วจักรวรรดิก็บุกไปจนถึงดาวดาลิสที่เป็นดาวหลักจนได้ในสมรภูมิดาวดาลิสคริสิตแบทเทิลสูตรที่ว่าแน่ก็ต้องหลบส้มตีนอัลต้ามารีนไอออนแฮนด์และไซออฟเดอะเอ็มเพอเรอร์อยู่ในป่าเคราะห์ยังดีที่อินควิซิเตอร์ฟิดิอุสคิปแมนเดินทางมาที่ดาวบิมล็อกแล้วประกาศเสียงตามสายบอกฝั่งมนุษย์ที่มารังแกลาสบอสให้ถอนตัวจากเรื่องไร้สาระแบบนี้แล้วไปจริงจังกับไทรานิสเบฮีมอธที่กำลังบุกมาดีกว่าลาสบอสของเราก็เลยรอดตัวไปด้วยประการฉะนี้นั่นเองครับ